ม่ตรงกับปากรักฉันแล้วคงลำบากเพราะฉันคงสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่กดปุ่มไหนวะตัวไอ้ลูกตัวได้ยินแม่ไหมวะเนี่ยได้ยินแล้วครับแม่พูดเบาๆก็ได้เออขับรถดีๆนะลูกดูแลน้องเมย์ดีๆ ด้วยอย่าให้ย่าเข้ามาว่าแม่ได้แล้วก็อย่าไปมัวกินเหล้าเมายากับพวกเวนตรายนั่นล่ะรู้แล้วครับแม่แล้วนี่อย่าติดต่อกับนางโสนะจะบอกไว้ก่อนนะนี่แล้วแกบอกเลิกมาหรือยังก็กำลังหาทางอยู่แล้วครับของอย่างเงี้ยรีบได้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราใจร้ายหรอกร้ายก็ร้ายสิไปแคร์อะไรกับคนพันนี้ไม่ใช่คนมีหน้ามีตาซะหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะแม่เออเออแล้วถ้าถึงแล้วก็บอกแม่ด้วยนะไปตรงไหนวะอาหารเช้าค่ะขอบใจจ้ะพี่ตัวคะมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมคะที่พี่ตัวพาโสไปด้วยคิดมากนะโสโสไม่ได้คิดมากนะคะแต่ว่าคุณแม่พี่อ่ะวางแผนทริปนี้มาเพื่อที่จะให้พี่ตัวสนิทกับน้องเมย์มากขึ้นแต่ว่าพี่ตัวก็ยังแอบพาโสมาแบบนี้มันก็เพราะพี่เนี่ยอยากใช้เวลาอยู่กับโสไงคะแล้วคุณแม่พี่ตัวล่ะคะคุณแม่เขาไม่รู้หรอกลูกน้องผมอ่ะมันไม่ขายผมหรอกแล้วน้องเมย์ล่ะคะถ้าเกิดน้องเมย์ไปฟ้องคุณแม่ขึ้นมาล่ะไม่หรอกค่ะเมย์สวัสดีค่ะพี่ตัวพี่โสภีไม่ต้องห่วงนะคะเมย์ไม่ฟ้องคุณนายหรอกค่ะพี่ไม่ได้ว่าน้องเมย์เป็นคนขี้ฟ้องนะจ๊ะคือพี่อย่าเข้าใจพี่ผิดนะพี่หมายถึงว่าถ้าเผื่อน้องเมย์ไปเจอคุณนายเข้าแล้วถ้าคุณนายถามน้องเมย์มาน้องเมย์ก็จะลำบากใจในการที่จะต้องโกหกเมย์ไม่ได้ลำบากใจหรอกค่ะเรื่องบางเรื่องเมย์หลีกเลี่ยงที่จะพูดได้ค่ะแล้วยิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องของเมย์โดยตรงเนี่ยเมย์ไม่ยุ่งหรอกค่ะพี่ไม่ได้ว่าน้องเมย์จริงๆนะถ้าเกิดพี่ทำอะไรที่แบบให้น้องเมย์ไม่สบายใจอ่ะพี่ขอโทษด้วยนะเปล่าค่ะเมย์ไม่ได้ไม่สบายใจค่ะพี่นี่มันแย่จริงๆเลยอะที่เอาความกังวลของตัวเองไปทำให้น้องเมย์อึดอัดพี่ตัวคะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าโสไม่ไปด้วยเอานะโสเมย์เขาก็บอกแล้วนี่เขาไม่ได้คิดอะไรงั้นเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะมาจ้ะพี่ช่วยนะไม่เป็นไรค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรเลยพี่เต็มใจพี่ช่วยแล้วทานอะไรมาหรือยังยังเลยค่ะนี่พี่มีอาหารเช้าโอ้โหนี่ไปไหนกันมาเนี่ยสภาพเหมือนกับหมาขนาดนี้ฮะก็อีนี่ดิไปดวลเหล้าฝรั่งอ่ะผมบอกแล้วว่าอย่าช่างแม่งเถอะอีสจีมึงลองหัดพูดแบบหุบปากดูบ้างโอ๊ยบ้านมึงพวกหุบปากไงเฮ้ยแต่มาพูดดีเขาไม่สดไม่ขี้ไม่อ้วกกันหรือไงเหรอไปกินน้ำก่อนมึงอ่ะนี่เราอ้าวคุณนายไม่ไปแล้วหรออ๋อพอดีแม่ปวดท้องอ่ะไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้มาอ๋อก็ดีเอ้ยเสียดายเดี๋ยวแล้วนี่มากันครบยังเนี่ยก็ครบแล้วนะขาดใครอ่ะขาดเนาะเฮ้ยอีลอยอีลอยอยู่ไหนอะนั่นไงอีลอยไอชุดไปเที่ยวเออรถเนาะทำไมคุณหมอมากับน้องรอยได้ล่ะคะอ๋อก็รอยรบกวนให้คุณหมอไปรับมาค่ะโอ้ตายไม่รับเฉยหรอนึกว่าเพิ่งไปแซ่บกันมาไม่ไม่รู้จริงว่าพูดเล่นสิเช็คเรามีอารมณ์ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคืนถ้าครบแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเลยดีกว่าป่ะคุณตัวครับเดี๋ยวผมขับรถผมไปเองดีกว่าครับ
พวกคุณจะได้นั่งกันสบายๆไม่อึดอัดถ้างั้นก็ตามใจหมอแล้วครับเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้แล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวดอยนั่งไปเป็นเพื่อนหมอดีกว่าจะได้ช่วยดูทางด้วยดูทางอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้เหนื่อยนะจ๊ะเพราะว่าได้เดี๋ยวเลดไปเถอะค่ะไปไอ้บ้าไปดีๆนะฉันยังไงรถบัมของจริงเลยนะคราวนี้จะเห็นรถบัมวิ่งบนถนนพอรถขับไปก็รถก็สั่นไปอินชาเหรอมึงปากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าดูมันสิไปโชคดีนะคะที่เราแวะซื้อของกินมาจะได้ไม่หิวคุณรอยทานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมก็ต้องห่วงสิคะหมออุตส่าห์มาเป็นเพื่อนรอยถ้าหมอไม่มารอยก็คงไม่รู้จะคุยกับใครนะพวกลูกน้องคุณตัวนี่พูดจาไม่ดีเลยนะครับผมไม่ชอบเลยที่เขาพูดเหมือนกับว่าเราเป็นมีอะไรกันมาทำไมคะคุณหมอห่วงภาพลักษณ์เหรอผมเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่คุณรอยเนี่ยเป็นผู้หญิงเสียหายมากกว่าผมอีกรอยชินแล้วล่ะค่ะคนพวกนี้นี่เราไม่ควรจะชินด้วยเลยนะครับพูดจาลามปากดีนะครับที่คุณรอยไม่ไปสนิทกับพวกนั้นนะค่ะเสียงอื่นมากเลยนะให้เฮียเฮียต้องเปลี่ยนเป็นคนแรกค่ะแล้วนี่หมอมยังไม่ถึงเลยเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยสงสัยแบบผู้ใหม่ข้าฉากนี่นี่หมอนะไม่ใช่แกแต่จะว่าไปนะแกจริงๆเขาจัดกันในรถก็ได้เปล่าเป็นรถบัมขับขับละลาขับขับละขับขับละอย่างเงี้ยอะไรของมันวะเนี่ยบ้านไม่ได้ล็อกเอ้ยเอาของมาเข้าบ้านเลยมั้ยเอามาเลยไปเอาค่ะอ่ะดีๆๆเอ้ยขอโทษสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่พี่ออกไปเลยนะห้ามจอดตรงนี้ทำไมไม่ฟังเลยอ่ะออกไปไม่ต้องกับปากรักเธ